ทางด้านคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญคณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญนำโดยนายนุรักษ์มาประนีตประธานศาลร,รัฐธรรมนูญได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณณสำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจล้างทำความสะอาดพื้นที่เก็บขยะปลูกต้นไม้หน้าที่ทำการสารรัฐธรรมนูญและสำนักงานสารรัฐธรรมนูญอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาทิเบตถนนจักรเพชรกรุงเทพมหาคนครด้วย